ตกใจฝนธนสุนทรหลุดจากคณะเสียงอีสานขอบคุณทุกกำลังใจเอจักรพัฒน์แจงเหตุบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 10:46 น.แฟนๆตกใจเกิดอะไรขึ้นฝนธนสุนทรหลุดจากคณะเสียงอีสานโพสต์ล่าสุดขอบคุณทุกกำลังใจเอจักรพัฒน์แจงเหตุตัดสินใจเองถ้าไม่เปลี่ยนแปลงวงเสียงอีสานอาจจะไม่รอดหลังจากฝนธนสุนทรต้องลาเวทีคณะเสียงอีสานทั้งที่เพิ่งเปิดตัวร่วมงานมาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดินสายสร้างความสุขแฟนๆแต่พบว่าหลังๆไม่เห็นฝนปรากฏตัวขึ้นโชว์บนเวทีจนกลายเป็นกระแสดราม่าอ่านข่าวฝนธนสุนทรแจ้งสาเหตุได้ร่วมงานดิไอคอนพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อ่านข่าวเซอร์ไพรส์แฟนหมอลำฝนธนสุนทรร่วมวงเสียงอีสานดีใจแม่นกคิดถึงเป็นคนแรกขณะที่เอจักรพัฒน์บอสคนใหม่ของวงหมอลำเสียงอีสานไลฟ์ชี้แจงว่าพี่ฝนเป็นคนน่ารักมากทุ่มเททำงานร่วมกับวงมาตลอดช่วงที่ผ่านมารายละเอียดดีเทลขอไม่ลงลึกเพราะเป็นเรื่องบริหารภายในและละเอียดอ่อนมาถึงจุดหนึ่งเราประชุมกันแล้วขออนุญาตพี่ฝนจริงๆเชื่อว่าทุกคนเสียดายเราก็เสียดายแต่ผมตัดสินใจเองคิดมาตลอดเราจะเลือกอันไหนถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเสียงอีสานอาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่รอดเลยก็ได้หมายถึงทุกคนนะขออนุญาตพี่ฝนจริงๆที่ผ่านมาเราไม่ได้ระบุชื่อศิลปินกับเจ้าภาพว่ามีใครบ้างที่จะขึ้นโชว์ไม่น่ามีปัญหากับคิวที่จองกันไว้หากเจ้าภาพอยากได้พี่ฝนไปกับวงก็ต้องเพิ่มค่าจ้างระบุมาได้ส่วนเรื่องตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรนั้นไม่ขอเปิดเผยตรงนี้ได้เป็นเรื่องภายในของการบริหารจัดการล่าสุดฝนก็โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจว่าขออนุญาตขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในการทำงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่โชคดีที่มีฝนแฟนคลับมีคนรักฝนให้กำลังใจแบบนี้สู้ตายเลยขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะไว้เจอกันหน้าเวทีนะกำลังใจมาแล้วรักทุกคนนะคะขอบคุณที่มาฝนธนสุนทรข่าวลูกทุ่งหมอเปรมจี้แก้กฎระเบียบเพื่อใช้โดรนเพื่อการเกษตรสกัดเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์การเมืองวันที่28ตุลาคม2567 14:45 น.หมอเปรมแฉมีเจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายหาประโยชน์กับประชาชนที่ใช้โดรนเพื่อการเกษตรจี้แก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านประเสริฐยันรัฐบาลหนุนใช้โดรนเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภารกิจเมื่อวันที่28ตุลาคม2567รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสวถามนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนว่าโดรนได้รับความนิยมอย่างมากช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมถึงใช้จัดการภัยพิบัติโดรนยังมีประโยชน์อย่างมากในภาคการเกษตรที่จะช่วยลดการใช้แรงงานคนจำนวนมากช่วยลดต้นทุนส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่และช่วยให้เกษตรกรทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องสัมผัสชีวพันธุ์หรือเคมีพันธุ์โดยตรงนายแพทย์เปรมศักดิ์
กล่าวว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนโดยเฉพาะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีโดรนเพื่อใช้จัดการภัยพิบัติและการเกษตรจึงขอถามว่า 1. รัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนนำโดรนมาใช้เพื่อจัดการภัยพิบัติเช่นอุทกภัยวาตภัยดินถล่มและโคลนถล่มรวมถึงสภาวะฉุกเฉินต่างๆหรือไม่อย่างไร 2. รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยนำโดรนมาใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนลดการใช้แรงงานคนและส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่หรือไม่อย่างไรและ 3. รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อซื้อโดรนหรือไม่นอกจากนั้นการใช้โดรนยังมีกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคมีคนใช้กฎหมายมาหาประโยชน์ในต่างจังหวัดมีตำรวจไปจับกุมคนใช้โดรนในข้อหาไม่ได้รับอนุญาตปัญหาเหล่านี้จะแก้ปัญหาอย่างไรกฎหมายที่จะนำมาดูแลยังตามไม่ทันจึงขอฝากรัฐบาลดำเนินการด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE จะแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการใช้โดรนอยู่ในขณะนี้อย่างไรเพราะยังถือเป็นช่องว่างทางกฎหมายจึงอยากให้แก้กฎหมายให้ครอบคลุมทั้งระบบด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ชี้แจงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำโดรนมาแก้ปัญหาต่างๆทั้งอุทกภัยวาตภัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมภาคเหนือกระทรวงดีอีใช้โดรนในการส่งน้ำส่งอาหารของใช้ที่จำเป็นเข้าในพื้นที่ถูกน้ำท่วมที่เดินทางเข้าไปไม่ได้ใช้โดรนสำรวจความเสียหายน้ำท่วมดินโคลนถล่มที่เย่อแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างไรก็ตามรัฐบาลมีโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากขณะนี้มีโดรนอยู่ประมาณ500ตัวทำงานทั่วประเทศกระทรวงดีอีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นำโดรนมาใช้บินสำรวจน้ำท่วมวาตภัยการปราบศัตรูพืชขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมใช้โดรนมาช่วยเหลือประชาชนโดยท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณจัดซื้อโดรนได้ในหมวดครุภัณฑ์บัญชีบริการดิจิทัลได้แต่การใช้โดรนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องมีการขออนุญาตจากกสทช.ต้องมีการอบรมกระทรวงดีอีได้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นสินค้าโดรนที่ผลิตในประเทศไทยและเก็บข้อมูลในประเทศไทยเพราะถ้าซื้อโดรนจากต่างประเทศข้อมูลที่จัดเก็บจะรั่วไหลไปต่างประเทศการใช้โดรนมีข้อกำหนดและเงื่อนไขจำนวนมากผมเข้าใจข้อห่วงใยโดยเฉพาะด้านกฎหมายเกษตรกรบางครั้งไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรไปขออนุญาตตรงไหนผมขอรับเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งโดรนที่ใช้ด้านการเกษตรหรือใช้สำรวจอาจจะแก้ไขระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนายประเสริฐกล่าวเพอร์เจอร์นวัดสวนกลับมิสแกรนด์เมียนมาอยากได้ที่1แนะไปตั้งเวทีเองบันเทิงวันที่27ตุลาคม2567 17:41 น.อะไรทำให้เพอร์เจอร์ขนาดนี้นวัดสวนกลับมิสแกรนด์เมียนมาอยากได้ที่1แนะนำไปตั้งเวทีประกวดเองไม่เสียใจที่ให้โอกาสแล้วแต่ไม่รับ
แฉหลังเวทีมีปัญหามากหลังจากที่บอสสนวัตรนวัตรอิสระไกรศีลตั้งโต๊ะแถลงข่าวดราม่าการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังเอ็นดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้ามาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปนวัตรแจ้งชัดๆสาเหตุมงไม่ลงมิสแกรนด์เมียนมาทุกอย่างเหมือนเล่นลิเกให้ดูนวัตรตอบจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่เสมอโดยช่วงหนึ่งบอสสนวัตรได้เผยว่าตนยังเก็บพื้นที่รองอันดับสองไว้ให้มิสแกรนด์เมียนมายังไม่หาใครแทนยังคงเดินสายกันแบบนี้เพราะสักวันที่น้องตื่นมาจากมนบ้าบ้าบอมอและอยู่กับความจริงน้องก็กลับมาได้ส่วนสำหรับเอ็นดีคนนี้ยกเลิกสัญญาล้านเปอร์เซ็นต์และขอแบนตลอดชีวิตก่อนที่ต่อมาแปดมิสแกรนด์เมียนมาไลฟ์สดสวนกลับทันทีว่าไม่ขอรับตำแหน่งเนื่องจากเอ็นดีและทีมเชื่อว่าผลการตัดสินไม่ยุติธรรมและตั้งข้อสงสัยถึงตำแหน่งพิเศษอย่างป๊อปปูล่าโหวตและคันทรีไตเติ้ลที่คิดว่าตัวเองควรได้รางวัลฉันไม่ได้ต้องการตำแหน่งรองอันดับสองและไม่ต้องการให้เก็บตำแหน่งนี้ไว้ให้เพราะต้องการมาเพื่อเป็นที่หนึ่งและเชื่อว่าควรได้รับตำแหน่งที่สูงกว่านี้แทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาไลฟ์ไม่ขอรับตำแหน่งเพราะมาเพื่อเป็นที่หนึ่งแตดไลฟ์ไม่ขอรับตำแหน่งไม่ต้องเก็บไว้ให้ควรได้ตำแหน่งดีกว่านี้ประกาศเคียงข้างเอ็นดีและทันทีหลังจบไลฟ์ของมิสแกรนด์เมียนมาผู้สื่อข่าวที่ไปร่วมงานแถลงข่าวของบอสสนวัตรได้รายงานว่าได้สอบถามกับทางบอสสนวัตรว่าจะตัดสินใจอย่างไรเมื่ออีกฝ่ายไม่ขอรับตำแหน่งโดยบอสสนวัตรบอกว่าขอไปฟังรายละเอียดอีกทีให้ครบถ้วนแล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งคือสำคัญตอนเนี้ยเขายังมั่นใจว่าป๊อปปูล่าโหวตน่าจะเป็นของเขา Country of the Yearของเขาแล้วก็ National Costume ก็จะเป็นของเขาผู้ชนะเลิศก็จะต้องเป็นทุกอย่างของเขาเราก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงความจริงก็คือ National Costume ให้ทางบ้านโหวตเข้ามา10กรรมการอีก10แล้วเอา20มาให้ทางบ้านโหวตเอาเข้า5กรรมการเข้ามา5แล้วเป็น10คนสุดท้ายแล้วกรรมการเลือกเป็นใครก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาอ่านกติกาที่อยู่บน Facebook แล้วเขาเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่หมายความว่าคนโหวตสูงสุดแล้วจะต้องได้15คนสุดท้ายกรรมการ5คนสุดท้ายและลบทุกอย่างทิ้งให้เหลือ10แล้วเลือกแค่3นี่คือกติกาที่มาตรฐานทำกันทุกปีส่วนป๊อปปูล่าโหวตเขาเป็นอันดับ3คอนเฟิร์มเพราะเงินไม่เข้าใครออกใครมันได้อย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วที่เขาอาจจะเยอะกว่าในจำนวนที่เขาเห็นแต่มันอาจจะเป็นฟอลโล่เดิมต้องนิวฟอลโล่เท่านั้นไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าเรามีเครื่องติ๊กออโตเมติกทันทีที่กดใหม่มันจะเข้าถ้าไม่กดใหม่มันก็จะไม่เข้าคือชัดเจนของเราค่อนข้างชัดเจนและเขาอยากจะเป็นที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะคุณภาพไม่ได้แต่ถ้าเขาขอดูหลักฐานต่างๆจะดูอะไรล่ะมีทุกอย่างซึ่งอ่านกติกาก็ได้มันบอกทุกอย่างไม่มีอะไรซับซ้อนชุดประจำชาติก็บอกกติกาแล้วเขาจะมาชนะชุดประจำชาติได้ไงในเมื่อชุดประจำชาติเขาบนเวทีคือชุดประจำชาติที่ไม่สมบูรณ์มีแค่ม้าตัวเดียวมันจะเป็นชุดประจำชาติที่สมบูรณ์ได้ยังไงแล้วอาการเหมือนผีเข้ามันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไง
แล้วเขาเป็นคนที่มีปัญหามากๆของมวลชนชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวดไม่รู้ว่าเขาไปวางอีท่าไหนยังไงมีน้องนางงามคนนึงเดินผ่านชุดอาจจะเดินข้ามนิดหน่อยเขาลงไปชักดิ้นชักงอเราต้องปฐมพยาบาลกันไม่ยอมหายต้องให้นางงามที่เดินผ่านมากราบชุดด้วยตัวเองนี่คือเรื่องบ้าบอหลังเวทีมหาศาลที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่อยากจะพูดมากเพราะฉะนั้นหนูถ้าคุณเข้าใจมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ชุดประจำชาติมันไม่คอมพลีทไม่มีทางได้ที่หนึ่งถามว่าเสียใจไหมอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วแต่ไม่รับผมไม่เสียใจผมทำหน้าที่ไปตามปกติเพราะว่าการที่เราได้สเตทเมนต์การยืนยันจากบุคคลที่เป็นเจ้าตัวมันก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดมันเป็นทางออกที่เราควรทำแต่ว่าบุญบาปความคิดกระบวนการเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดยังไงก็ได้แต่เราบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงครับเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรมันพาเขามาไกลเพ้อเจ้อถึงขนาดนี้อยากได้ที่หนึ่งแนะนำน้องไปตั้งเวทีประกวดเองจะได้ทุกตำแหน่งเองและคนอย่างน้องก็ไม่ควรไปทำอะไรที่มีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้กับคนอื่นน้องควรจะอยู่ในโลกนิรมิตโลกจินตนาการโลกเสมือนจริงด้วยตัวเองจบ